อบใจจ้าขอบใจจ้ะลูกเนียนนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าบ้านรูหนูของเนียนเนี่ยจะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่พงษ์กับพี่รักมาเหยียบสักครั้งแม่ชีวิตพี่ก็ทำแต่งานนะออกไปทำงานแต่เช้าแล้วกลับมาก็ค่ำมืดก็เลยไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเนียนเลยแต่ว่าบ้านเนียนก็เฮ้ยสวยน่าอยู่นะเออน่าอยู่แลกบ้านกันไหมล่ะเนียนไม่ชอบอยู่บ้านหลังนี้อ่ะเออก็แฟนไหมจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่เห็นจะคับแคบอะไรเลยนะคะแต่งเติมนิดหน่อยก็น่าอยู่มากๆแล้วค่ะน้องเรียนโอ้ป้าได้ข่าวว่าน้ำตาลนี่ชอบทำขนมใช่ไหมลูกอยากได้ครัวใหม่ไว้ทำขนมไหมตาลคงไม่มีเงินมาต่อเติมหรอกค่ะลำพังแค่บริหารโรงเรียนอนุบาลให้ขาดทุนก็แทบจะเอาตัวแม่รอดอยู่เลยค่ะเอาไปเลยนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงช่วยออกค่าต่อเติมบ้านให้ไหมล่ะตาลกับแม่อยากได้บ้านแบบก็บอกลุงมาได้เลยว้าวทำไมอยู่ดีๆวันนี้มาใจดีล่ะคะพี่พงษ์อ๋อทำดีเอาหน้าจะใช้ประโยชน์จากท่านใช่ไหมเฮ้ยที่เนียนอย่าใช้คำว่าใช้ประโยชน์จากเนียนเลยนะเราอะมีผลประโยชน์ร่วมกันเรียกอย่างนี้จะดีกว่านะนี่นี่อย่างนี้นี่คิดซะว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะให้เนียนกับน้ำตาลนะจ๊ะลูกแต่ถ้าเกิดว่าเนียนอะอยากจะได้มากกว่านี้10เท่าเนียนก็ต้องช่วยพี่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้นิ่มมันทำตามพินัยกรรมได้แค่นี้เองจะซื้อตัวเนียนละสิเนียนอยู่ข้างพี่ใช่ไหมอย่าเรียกว่าซื้อตัวสิเรามีเงินเราก็แบ่งๆกันใช้แค่เนียนอย่าไปยอมตาอย่ายอมนะลูกอย่ายอมแต่งงานกับแป๊ดแค่นี้เองนะแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เงินนะที่พี่จะให้พี่สัญญาเลยว่าพี่จะดูแลเนียนแล้วก็ตาลให้มีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนพี่ๆน้องๆคนอื่นๆเลยสูงมากถ้าเนียนช่วยพี่สำเร็จพี่ก็จะได้เงินกองกลางเป็นพันล้านเลยนะแต่พี่คิดจะให้เนียนแค่500,000นี่เหรอนี่แล้วน้องเนียนต้องการเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดคือถ้าจะให้ฉันช่วยแกต้องยกกงสีทั้งหมดให้ฉันดูแลแกจะบ้าเหรอถ้าฉันต้องยกกงสีแกดูแลทั้งหมดฉันจัดการไปเองแล้วไม่มาขอแกช่วยหรอกก็ถ้าจะให้ช่วยต้องยกกงสีให้ฉันไม่งั้นฉันจะไม่ยอมช่วยแกเลยสักอย่างเดียวแกมันบ้าถ้าฉันต้องยกกงสีคนบ้าๆอย่างแกดูแลฉันไม่ทำหรอกโง่จริงเลยก็โง่อย่างฉันพี่ยังมาขอร้องให้ฉันช่วยเลยแสดงว่าพี่ก็โง่กว่าพี่จะด่าใครจะด่าฉันเหรอพูดอยู่กับใครล่ะควายแม่ใจเย็นนะพาลักษณะคะพาลุงพงกลับก่อนนะคะกลับเถอะค่ะคุณคนอย่างแกมันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วเนียนยังจะมาต่อรองอีกเหรอคุณหญิงแม่ก็ไม่เอาแกผัวแกก็ทิ้งโดนผู้ชายโง่ๆหลอกกินแถมยังโดนคนจนๆมาหลอกแต่งงานด้วยอีกอย่างแกมันไม่ได้เรียกว่าโง่ธรรมดาแล้วแกอย่างแกนี่โคตรโง่เลยควายอีเนียนพวกมันโง่ว่าที่ไว้ใจพวกไอ้ยันอย่างพวกมึงไงแม่ใจเย็นก่อนหวังดีก่อนแม่ไม่ว่ามึงเงียบทำไมฮะด่าต่อสิเงียบทำไมมึงเงียบทำไมแกโอเคขึ้นหรือยังถ้าฉันยังไม่โอเคแกจะทำยังไงก็จะทำตัวเป็นสามีที่น่ารักน่ารักให้แกพี่พิมพ์แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะตาลแม่ตาลกำลังจะฆ่าพ่อกับแม่พี่พิมพ์ฮะแล้วพ่อแม่พี่อยู่ไหนอยู่ที่บ้านตาล
เนียนฟังพี่ฟังพี่นะตั้งสตินิดนึงนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะพอมีมีดอยู่ในมือแล้วก็ทำเป็นพูดดีกับกูฉะนั้นโอ้ใส่ข่าวหน้ากูคงต้องถือมีคุยกับโอ้ยน้องเนียนน้องเนียนจ๋าพี่สัญญาคราวหน้าพี่จะไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าน้องเนียนแล้วน้องเนียนจ๋าน้องเนียนจ๋าพี่อย่างเงี้ยมึงเห็นกูเป็นน้องมาเชียวมึงด่ากูสิอันเนียนใจเย็นก่อนนะคะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะแม่วางมีดลงก่อนแบบนี้มันอันตรายพิมพ์แจ้งตำรวจเลยลูกบอกมีคนกำลังจะฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยแจ้งเลยแจ้งเลยพี่อย่าแจ้งตำรวจนะคะตาลขอร้องอย่าแจ้งตำรวจมาจับแม่ตาลนะไปเลยแม่วางมีดผู้ชายนี่ปล่อยเลยปล่อยเลยผู้ชายคนนี้นี่ปล่อยกูไปเย็นใจเย็นก่อนอะไรดิแม่หยุดเถอะแม่หยุดเถอะไม่หยุดร้องไม่หยุดไม่ต้องมาขอร้องเลยฉันจะทำลายชีวิตพวกมันให้ชีวิตพวกมันต้องเจ็บปวดเหมือนกับฉันพวกมันทุกคนต้องเจ็บปวดเหมือนฉันแม่อย่าทำร้ายใครเลยตามขอร้องจะมาขอร้องกูทำไมล่ะฮะมึงไม่เห็นเลยยังไงพวกมันเอาเปรียบพวกเรามันเห็นว่าเราโง่ชั่วพวกชั่วพวกนั้นแหละเลวแกไปช่วยมันทำไมฮะปล่อยฉันตาหลงแม่คุณพี่ช่วยไม่ได้แล้วนะแกเลือกที่จะไม่รับความช่วยเหลือจากพวกฉันเองนะไปละกูก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากพี่จะช่วยอย่างมึงละตาลขอบคุณพี่พิมพ์กับพี่รันนะคะที่มาช่วยห้ามแม่แต่ตาลขอนะคะพี่พิมพ์อย่าเอาเรื่องที่แม่จะทำลายลุงพงกับป้าลักขณาเลยนะคะตาลขอนะคะพี่พิมพ์ตาลพี่ไม่เอาเรื่องอเนียนหรอกพี่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ยอเนียนคงไม่เอามีดไปไล่แทงพ่อแม่พี่หรอกพ่อแม่พี่อ่ะต้องทำอะไรให้อเนียนโกรธแน่แน่แล้วนี่ตาลรู้ไหมว่าพ่อแม่พี่มาหาอเนียนทำไมลุงพงกับป้าลักขณาเขามาเสนอเงินให้ค่ะโดยมีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่ยอมให้ตาลแต่งงานกับพี่แป๊ดตามพินัยกรรมของคุณตาพินัยกรรมอีกแล้วเหรอเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความบ้าอำนาจของคุณหญิงย่าคนเดียวเลยแกใจเย็นๆก่อนแกจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงญาติพี่น้องเกือบฆ่ากันตายแบบเนี้ยต้นเหตุก็มาจากไอ้พินัยกรรมบ้านั่นน่ะฉันต้องหาทางจัดการเรื่องนี้ให้ได้เย็นเอ้ยบ้าไม่พอโง่อีกต่างหากสาจะแนะนำอะไรดีๆให้จะได้ลืมตาอ้าปากได้อะไรคิดการใหญ่โหจะคุมกงสีทั้งหมดฝันไปเถอะแล้วถ้าเนียไม่ตกลงรับข้อเสนอเนี่ยเราจะทำยังไงดีคะเอางี้ไหมคะลองไปคุยกับพี่ใหญ่ดูถ้าเผื่อเขายอมร่วมมือเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีพวกคุณจะให้ผมไปร่วมมือกับพี่ใหญ่คุณเอาอะไรคิดอะคุณก็คนอย่างพี่ใหญ่จะช่วยเราไม่มีทางอะไรนั้นน่ะฮะถ้าเกิดคุณคิดอะไรดีๆไม่ได้นะคุณอยู่เฉยๆดีกว่าแต่เรามีเจ้าหนี้แล้วค้างจ่ายมาหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ร่วมมือกันไปก่อนอย่างน้อยก็มีเงินมาปลดหนี้ก่อนที่คุณหญิงแม่จะรู้แล้วก็เจ้าหนี้มายึดทุกอย่างไปจากเราเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะผมจะไม่ร่วมมือกับอีพี่ใหญ่เด็ดขาดคุณคิดอะไรอ่ะแค่ปลดหนี้มันพอยาไส้เหรอผมต้องการดูแลการเงินทุกอย่างของกงสีผมต้องการดูแลกิจการทุกอย่างของตระกูลผมไม่ร่วมมือกับพี่ใหญ่เด็ดขาดแต่ถ้ายายพิมพ์มันยอมแต่งงานกับโจ้ตั้งแต่แรกทุกอย่างก็จบไปแล้วอ่ะว่าไงได้ประวัติของไอ้อรันมาแล้วดีเอาไหมผมเลยจะได้ออกไปจากชีวิตพวกกูสักทีไอ้อรันคุณหญิงย่าคะ
วันนี้พิมพ์ขออนุญาตขึ้นไปห้องทำงานของคุณปู่นะคะจะเข้าไปทำไมก็พิมพ์อยากเห็นพินัยกรรมฉบับจริงอะค่ะว่ามันเป็นยังไงจันที่ฉันยอมแต่งงานกับไอ้พี่โจ้เนี่ยเพราะฉันจะลองใจคุณหญิงย่าว่าจะยอมเอาพินัยกรรมฉบับจริงมาให้ทุกคนดูไหมฉันจะฉีกทำพินัยกรรมแล้วก็ฉีกหน้าคุณหญิงย่าให้ต่อไม่ติดไปเลยเพราะอยากจะรู้พี่พงษ์มาคุยอะไรกับฉันฉันไม่ยอมบอกพี่หรอกพี่กราบเท้าฉันก่อนว้าเอ้าคุณคุณคุณพี่มันกลับมาแล้วเหรอวะโอ๊ยยายจะเจ็บหัวฉันอมรินทร์ทีวี